างเทศบาลโยมรวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ท่านกำลังเรียกบ้านครับก็ต้องมาครับประชาชนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดครับท่านผู้แทนนายอำเภอท่านนายผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์โดยเฉพาะชัยโยนะครับแล้วก็ขอครับพร้อมที่จะมอบของให้กับเราแล้วในลำดับแรกนี้ครับก็ต่อนะท่านติดภารกิจในการรับมอบถุงยางชีพจากมูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยากนะซึ่งถือว่าเป็นเอกชนนะครับที่เป็นชาวผู้นำชุมชนเนี่ยนะได้เรียกว่าให้นำรถในขณะนี้ก็คงจะมอบหมายให้ทางหน่วยงานต่างๆมาดูแลเรื่องน้ำเสียมาชิกเหล่ากาชาดทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดก็ได้มาน้ำเริ่มลดลงแล้วดีใจหน่อยอุ่นใจหน่อยไปฟังรู้ด้วยบ้างไหมครับไม่มีหลักบ้างชายโยมาท่านครับเชิญครับชายโยมาท่านครับครบไหมครับชายโยครบไหมครบพอดีเชิญนะครับเที่ยวไหวทางบ้านก็น้ำมารอมือแล้วจะบ้านไม่ได้ร้องไปอีกห้าท่านครับจะให้ร้องมีไหมครับจะไม่เที่ยวร้องจะไม่เที่ยวร้องครับจริงเข้าใจของพวกเราพวกเราชายโยทองครับท่านนั้นสิ่งที่กระทำท่านชายโยท่านชาวจังหวัดอ่างทองนะคะดิฉันคุณนำสินเหลืองบุษราคำค่ะเป็นผู้บริหารของบริษัทโลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์จำกัดและบริษัท AGH Global Trading Holding จำกัดค่ะนะคะด้วยประธานกรรมการบริษัทโลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์นะคะนำโดยคุณสุทธิธรรมแต่โสภาพงษ์และคุณสมบูรณ์แต่โสภาพงษ์กรรมการผู้จัดการได้ทราบข่าวการเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองนะคะโดยเฉพาะอำเภอชโยที่พนังกั้นน้ำพังนะคะพังทลายทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนะคะทางบริษัทนะคะโดยคุณสุทธิธรรมแต่โสภาพงษ์จึงมีจิตศรัทธานำสิ่งของเครื่องใช้อุปเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะนะคะจำนวน3อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญค่ะนะคะรวมทั้งหมดก็ 4,000 ชุดนะคะมีบริจาคให้กาชาดด้วยนะคะแล้วก็บริจาคให้จิตอาสาที่มาร่วมงานเพื่อจัดของนะคะรวมทั้งหมด 4,000 ชุดโดยงบประมาณทั้งหมดประมาณ 1,600,000 บาทนะคะตรงนี้ก็เรามีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากบ้านตรงนี้เป็นบ้านเกิดของดิฉันค่ะนะคะก็เห็นว่ามาช่วยเหลือสังคมนะคะให้สุดให้บ้านเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์นะครับโดยผ่านสำนักงานบริษัทอำเภอทุกอำเภอที่ในจังหวัดทองนะครับให้ดำเนินการสำรวจให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์นะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ปี64เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบโดยเกษตรกรนะฮะต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแล้วก็แจ้งความเสียหายนะครับที่ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์อำเภอก็จะมีการรวบรวมหลักฐานนะฮะแล้วก็เสนอไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนะครับตอนนี้ความเสียหายเราได้ประเมินคร่าวๆไว้บ้างน้อยขนาดไหนความเสียหายหลักๆ ก็จะเป็นพวกสัตว์ปีกนะครับ อย่างเช่นชัยโยเนี่ยก็จะมีนกกระทานะที่เป็นความมาตรฐานที่น้ำเขื่อนพังนะครับเขื่อนริมน้ำพังก็น้ำท่วมนะครับอันนั้นก็แสน 20,000 ตัวนะครับแต่ว่าขนย้ายได้บางส่วนเราก็ทำการช่วยเหลือได้แค่รายละ 1,000 ตัวนะฮะได้พันตัวตัวละ30บาทนะครับก็ในส่วนของอาหารสัตว์ทั้งปศุสัตว์นะฮะได้ช่วยขนย้ายขึ้นไปสู่ที่ปลอดภัยนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบตัวส่วนรายอื่นเรื่องโคกระบืออะไรพวกนี้ก็เราได้ช่วยในเรื่องของหญ้าแห้งนะครับเป็นหญ้าแห้งพระราชทานนะครับได้มามอบให้ชัยโยแล้วก็ป่าโมกแล้วก็เมืองวิเศษนะครับเรียบร้อยแล้วครับอยากให้แจ้งเลยครับหากเกษตรกรนี่อยากจะแจ้งสามารถแจ้งได้ที่ไหนครับครับ
เกษตรกรที่ประสบภัยนะครับสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานบริษัทอำเภอผู้อำเภอนะครับแล้วก็สำนักงานบริษัทจังหวัดนะฮะอ่างทองในพื้นที่ของเราเนี่ยฮะเรายินดีที่จะไปดำเนินการสำรวจนะฮะตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับ